ไปดูเขาเรียกว่าเป็นกีฬาแหละเป็นกีฬาอย่างหนึ่งกอล์ฟคนจนกอล์ฟปกติกอล์ฟคนรวยอ่ะเราพูดให้เข้าใจกันง่ายๆเราก็จะแบบมีไม้มีลูกมีอะไรตีอันนี้ไม่ใช่นี่ไม่ใช่ไม่ใช่เน้นสายย่อแล้วก็เอวต้องดีเนาะเนาะทำไมถึงต้องมีสองเรื่องนี้คุณผู้ชมไปดูภาพค่ะโอเคคือมันต้องพริ้วคุณผู้ชมค่ะต้องดีทักษะการย่อจะต้องชำนาญมากค่ะดูได้จากพี่เสื้อเขียวเห็นไหมจ๊ะพี่เสื้อเขียวเนี่ยบอกเลยว่าพละกำลังและเอวเนี่ยดีมากเพราะเอวของคุณพี่มีสากกระเบือผูกเชือกติดเอาไว้แบบนี้ค่ะเพื่อเป็นการบังคับให้สากตีลูกปิงปองที่พื้นหญ้าให้เคลื่อนตัวไปได้ไกลที่สุดเข้าเส้นชัยกันไปถึงจะเป็นผู้ชนะกันไปนี่พี่เสื้อเขียวพี่เสื้อเขียวไปฝึกที่ไหนมานะคะกว่าจะชนะได้เนี่ยเขาบอกว่าโอ้ยยังไงคนเชียร์เสียงแทบแผ่ไปน้องเอ้ยเชียร์กันตัวโก่งอ่ะเพราะเขาบอกว่าแค่ออเดิร์ฟการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านไฮเฮเนี่ยเขาเรียกว่ากอล์ฟคนจรเนี่ยที่คุณผู้ชมเห็นภาพอยู่ตอนนี้ในตลาดกรวดเกมนะครั้งที่9จัดขึ้นที่สนามกีฬาองค์การบริหารส่วนตำบลตลาดกรวดอำเภอเมืองจังหวัดอ่างทองโอ้ยโอ้ยมันดียังไงต้องย่อต้องเป๊ะใช่ไหมทักษะต้องดีทีนี้มาดูกันหน่อยเมื่อเริ่มการแข่งขันกอล์ฟคนจนแบบจริงๆจังๆเลยนะพี่ดอยได้เขาก็จะกำหนดให้1ทีมเนี่ยมี2คนนะแบ่งเป็นผู้ชาย1คนผู้หญิง1คนค่ะอารมณ์แบบวิ่งผลัดเลยอ่ะผลัดแรกนะเขาใช้มะเขือยาวเนี่ยผูกเอวฝ่ายผู้ชายค่ะแล้วก็วิ่งตีลูกปิงปองระยะทางตรงนี้เนี่ย50เมตรนี่ส่วนนี้เอวต้องแข็งแรงจริงๆนะแล้วก็มะเขือยาวเนี่ยนะคะก็ต้องยาวจริงๆด้วยนะคะแต่ว่าช่วงนี้แดดมันร้อนนิดนึงคุณผู้ชมไหมมะเขืออ่อนจะออกเหี่ยวๆซะหน่อยอ๋อเข้าใจแล้วบางทีมะเขือก็เหี่ยวเนาะส่วนผู้หญิงเนี่ยก็จะเป็นผลัด2ค่ะผู้หญิงเนี่ยต้องมีสากกระเบือผูกที่เอวเพื่อใช้ตีลูกปิงปองเหมือนคุณพี่เสื้อเขียวเมื่อสักครู่นี้นะคะเมื่อกรรมการส่งสัญญาณการแข่งขันปุ๊บแต่ละทีมก็โชว์ลีลาอย่างเต็มที่ค่ะนะคะคุณผู้ชมคือทีมก็จะออกมาเริ่มแข่งขันคือทีมอบต.ปางยิ้วเครื่องม่วงนะคุณผู้ชมนะแชมป์เก่านะทีมนี้นะออกตัวตีแรงเลยลูกปิงปองโอ้โหส่องต่อไปกับสาวสวยที่หุ่นสูงยาวเผาดีเนี่ยทีมเดียวกันลีลาการใช้เอวการโยกสักกระเบือตีลูกปิงปองนี่ต้องบอกเลยว่าเข้าเส้นชัยแบบม้วนเดียวจบโอ้โหแชมป์เหนือคู่แข่งไปได้อีกสมัยนะแล้วก็ทีมชนะเนี่ยเขาบอกเคล็ดลับเราเขาบอกว่าที่เอาชนะได้เนี่ยไม่มีอะไรมากอะไรอะก็แค่เอวดีมีทักษะเป็นสายย่อต้องเลิศและมีชัยไปกว่าครึ่งคือคุณผู้ชมต้องย่อเก่งและมีเอวที่ดีใช่แล้วก็ต้องเลิศเติมเอสด้วยการแข่งขันกีฬาพื้นบ้านฮาเฮกอล์ฟคนจนเป็นหนึ่งในการแข่งขันกีฬาท้องถิ่นสัมพันธ์ต่อต้านยาเสพติดค่ะที่ทางเทศบาลตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบลอำเภอเมืองอ่างทองครั้งที่9จัดขึ้นนะคะตลาดกรวดเกมนั่นเองที่นี่เป็นการเสริมสร้างความสนุกสนานและความสามัคคีและต่อต้านยาเสพติดค่ะน้องมันไม่ง่ายนะค่ะเนี่ยถ้าน้องแบบถ้าน้องมันไม่เชื่อพี่บอกนะแล้วน้องลองไปทำเล่นเองที่บ้านอ่ะใช่คือลูกปิงปองเล็กมากแล้วมะเขือเนี่ยมันควบคุมลำบากแล้วไหนจะแรงล้มถ่วงโลกอีกอ่ะโอ้ลูกเราต้องมีความแม่นยำด้วยนะใช่ไม่ได้แล้วต้องไปฝึกค่ะ ขอบคุณที่รับชม TNN ช่อง16ค่ะถ้าไม่อยากพลาดการติดตามอย่าลืมกด Subscribe และกดกระดิ่งกันนะคะเรายังมีวิดีโออื่นๆที่น่าสนใจอีกเพียบ